อะไรที่ทำให้บิตคอยมันลงไปถึงแรงถึงขนาดนี้นคะเป็นประเด็นปัจจัยมาจากเรื่องของเมลก็ซ์โดยตรงเลยแหละและอยู่ดีก็ปร,ประกาศแล้วว่าอาจาจะคืนแล้วนะในเดือนกรกฎาคมนี่แหละตรงนี้มันเป็นประเด็นที่อาจทําให้ตลาดตกใจสรุปง่ายๆครับว่าตลาดลงแรงวันนี้น่าจะเป็นเรื่องเมาก็ซ์เลยไม่น่าจะเป็นเรื่องอื่นแล้วก็อาจจะบวกอินนิดหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องรัฐบาลเยอรมันเนี่ยมีการขายบิตคอยที่เขาไปยึดมา ถามว่าจะลงได้อีกขนาดไหนนะฮะ,ะถ้าเกิดเราใช้เครื่องมืออย่างฟิวบอลาชีเนี่ยมันจะมีแนวรับตรง5้าหมื่นองทานี้จะเป็นดาวต่อไปนะ,ะถ้าเกิดตมวติตรงนี้มันหลุดลงมาะะแต่ถ้าเรามองจากปัจจัยทั้งเรื่องของการาฟเทคนิคเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคเรื่องของพื้นฐานเนี่ยส่วนตัวไม่คิดว่าจะไปถึงขนาดนั้นแย่ที่สุดเลยคือให้4ี่หม สปีแล้วเนี่ยตอนเราเริ่มคุยเรื่องบิตคอยเมันขึ้นเกิดข,ขึ้นในไตรมาสสีเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าไตรมาสสเนี่ยอาจจะยังเป็นไซส์เวดาวแล้วไตรมาสสี่น่าจะมีโอกาสในการที่จะพลับขึ้นไปวันนี้ออพี่แก๊ปมองว่าอะไรที่ทำให้บิตคอยมันลงไปถึงแรงถึงขนาดน,นี้คะนะ น่าจะบอกได้ว่าเป็นประเด็นปัจจัยมาจากเรื่องของเมลกอกโดยตรงเลยแหละนะเพราะว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปัจจัยลบที่กดดันราคาบิทคอยเนี่ยมีมีเรื่องเดียวหลกักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่อง<ฆ>ของเฟดเนี่ยไม่ยอมลดดอกเบีย้ยสักทีแล้วก็ล่าสุดก็มีการออกมาสัมภาษณ์นะว่าก็คือยังไกลเป้าหมายมากๆที่เขาจะลดดอกเบีย้ยอันนี้ก็แต่คือเป็นเป็นประเด็นที่รู้กันมาแบบเป็นปีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็เฝ้ารอว่าอ้าวเมื่อไหร่เฟดจะลดดอกเบี้ยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนีถือว่าเป็นในเชิงการลงทุนเนี่ยมันถือว่าเป็นปัจจัยลลบที่่รูู้้กนอแว นะแต่เรื่องของเมลก็เนี่ยมันไม่ถึงกับเป็นแบ็กซวอล์นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการพูดพูดถึงเรื่องนี้มีการออกข่าวว่าเนี่ยเมลกกเนี่ยจะมีการคืนบิตคอยให้กับเจ้าหนี้เนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีความไม่มีความชัดเจนในเรื่องของเวลาเป๊ะๆพี่เบบเขาบอกว่ากรอบเวลาจะเป็นปีนี้และอยูอ่ดีก็คือปร,ประกาศแล้วว่าอาจจะจะคืนแล้วนะในเดือนกรกฎาคมนี่แหละตรงเนี้ยมันเป็นประเด็นที่อาจทําให้ตลาดตกใจนะเพราะวา่าเรื่องของคือเมลกกเนี่ย เดี๋ยวอาจจะเล่าย้อนความนิดนึงแล้วกันเนะนะครับเม้ากอกเนี่ยต้องต้องบอกด้วยว่าเป็นบรรพบุรุษของไบแนสหรืออะไรก็ตามแต่เลยหรือว่าเป็นเอ็กชแนนแรกของโลกอ่ะคือก่อนหน้านี้เวลาที่เขาซื้อขายบิตคอยกันเขาจะซื้อขายแบบ P2P นะก็คือคุยกันเองแหละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางซื้อขายบิตคอยเนี่ยเม้ากอกคือเจ้าแรกอะก็คืออยู่ที่ญี่ปุ่น นะสิปีที่แล้วสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มแรกเลยตอนนั้นคนยังซื้อขายบตคอยกันน้อยมากแต่ว,ว่าเมาก็เนี่คือเรีวยกว่ามาก่อนเลยอะไรเงี้ยคราวนี้ด้วยด้วยความที่สมัยก่อนเนี่ยนะมันยังไม่ค่อยมีไม่ให้ความสําคัญหรือว่าอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าเรื่องของ Security ความปลอดภัยในการจัดเก็บดูแลบตคอยเนี่ยมันมีความสําคัญก็เลยทําให้เมลก็โดนแฮ็กไปนะครับคราวนี้โดนแฮ็กไปเนี่ยคือเหมือนกับว่าเว็บก็ต้องปิดไปแหละเพราะว่ามันเหมือนสินทรัพย์ ก็คือบิตคอยที่มีการฝากเอาไว้เนี่ยก็คือถูกขโมยไปะแหละนะก็ปิดไปทีนี้ก็มีการฟ้องร้องกันมาแบบนานมากเ่ะนะครับเวลาผ่านไป10ปีนะในที่สุดก็ได้เขากวาดมาเลยละกันนะก็คือเรียกว่าเมลก็จะมีแต่คือบางส่วนก็ยังอยู่นะนะพี่เดี๋ยวเขาปิดเขาปิดตัวเว็บเอาไว้นะคราวนี้ก็จะมีการคืนบิตคอยแล้วก็จะมีอีกเหรียญนึงก็จะเป็นบิตคอยแคสก็จะมี2เหรียญเนี่ยนะครับที่ทางเมลก็ จากคืนให้กับเจ้าหนี้ใช้คำว่าเจ้าหนี้คือจริงๆเจ้าหนี้ก็คืออดีตลูกค้าแหละก็คือคนที่ไปเทรดบิตคอยกับเมส์กอกในทุกสิบปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เป็นสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับอ่าเขาก็จะได้คืนนะเขาที่จํานวนที่เหลือที่จะคืนให้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบิตคอยนะ,ะถ้าเทียบเป็นตัวซัพยทั้งหมดนะกับที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นสัดส่วนนะประมาณศูนย์จุด เจ็ดเปอร์เซ็นตแต่มูลค่านี่เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาซื้อบิตคอยเขาซื้อเป็นแบบหนึ่งบีทีซีสองบีทีซีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าราคาแบบเออมันมันต่ำมากอะไรเงี้ยมูลค่ามันแบบเป็นองแสนล้านบาทอ่ะตอนเนี้ยถ้าเกิดมูลค่าทั้งหมดตรงนี้ทีนี้ตลาดก็เลยกังวลไงว่าถ้าเกิดว่าลอานึกภาพแล้วเราเรา,เราทําเงินหายไปแบบสิบปีแล้วอยู่ดีมีเมลบอกว่าเราจะได้เงินคืนนะครับและที่สําคัญเนี่ยราคาบิตคอยเมื่อสิบปีที่แล้วตอนที่ เจ้าหนี้ของเปากอกเนี่ยเขาเขาลงทุนไว้เนี่ยตอนนั้นมันอยู่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบถึงหกร้อยดอนแค่นั้นเองนะและ้ว<ช>แล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ขนาดขนาดลงมาแล้วยังหกหมื่นยังแบบห้าหมื่นสี่ก็คือราคามันขึ้นมาแบบหมื่นเปอร์เซ็นเนี่ยจะเรียกว่ามาันม,มาอาจจะเป็นการออมบิตคอยที่ยาวนานนะแต่ว่ามันก็สุดท้ายก็ได้คืออะไรเงี้ยเป็น,เป,นเป็นพี่พี่เขาขายคือมันเหมือนแบบ<ช>เดียวว่าจะเหมือนเหมือนลาบลอยอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ก็มีขังกังวลว่า มีบิตคอยอยู่ก็ไม่ไม่มากไม่น้อยนะนะคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันซื้อบิตคอยกันหลักหนึ่งสองแบบบีดีซีอะไรมันก็เลยแบบมีสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ราคาต่ําด้วยคือเรียกว่าคนที่คนที่ได้คือเนี่ยพร้อมเทแบบทุกราคาอะไรเงี้ยนะก็ก่อนวันอื่นวันก่อนหน้านี่อาจจะเป็นการตกใจขายแต่ว่าวันนี้ไม่แน่เพราะว่าล่าสุดเลยก็มีมีมีข่าวมาอะไรเขาว่าทางมาัอลก็มีการคืนเขาบอกว่าจะทําการส่งไปแล้วนะแต่ว่า มันไม่ได้ส่งทีเดียวัหมดอาจจะทยอยทยอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะว่ามันอาจจะได้รับแล้วก็อาจจะขายไปแล้วก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็เลยทําให้ตลาดลงมาตรงนี้ก็คือสรุปง่ายๆครับว่าตลาดลงแรงวันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องเบากอกเลยไม่น่าจะเป็นเรื่องอื่นแล้วก็อาจจะบวกอินนิดหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่รัฐบาลเยอรมันเนี่ยมีการขายบิตคอยน์ที่เขาไปยึดมานะมันยึดมาจากพวกเว็บที่แบบเว็บเถื่อนอะ เว็บที่เอาบิตคอยไปใช้ในธุรกิจสีเทาสีดำอะไรอย่างเงี้ยก็มีการขายแล้วก็มีข่าว้วยนะว่าจัสตินจัสตินซันเนี่ยเจ้าของเชนทร์ทรเนี่ยเขาเขาเขาข,ข,ขอรับซื้อเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แต่ในเคสแต่ในเคสของเยอรมันเนี่ยไม่น่าจะส่งกระทบต่อตลาดมากเพราะว่าเวลาที่เป็นเป็นรายใหญ่อ่ะอย่างเช่นอ่ะเป็นรัฐบาลหรือรพวกเนี้ยเวลาที่เขาจะมีการขายพวกบิตคอยแล้ววันนี้เขาได้ยึดมาได้เนี่ย เขาจะไมไ่ไปขายในกระดานเนอ็กชแนนนะ mm hmm. เขาจะขายแบบเขาจะขายแบบโอทก็คือเหมือนว่าหาคนรับต่อแบบล็อตใหญ่อะไรเงี้ยเพราะนั้นมันจะ mm hmm. นการซื้อขายแบบเนี้ยมันจะไม่กระทบในกระดานมากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นกรณีของเมากออันนี้คือเป็นรายย่อยอ่ะเขาจะเทขายในเอ็กชแนนไปเลยอะไรเงี้ยนะครับก็หลักๆเหตุผลก็ได้จะเป็นเรื่องของเมากรนี่แหละ ค่ะถ้าอย่างนั้นในมุมของพี่แก๊ปเนี่ยค่ะมองว่าที่ลงอยู่ตอนนี้มันจะลงแรงไหมคะแล้วถ้ามันลงอย่างเงี้ยมันจะแรงไปที่สุดแค่ไหนคะพี่พี่แก๊ปนะฮะก็ถ้าเราดูถ้าเราดูจากแพทเทิร์นราคาตอนนี้เดี๋ยวยวขอแชร์กราฟให้ดูเลยเอาไหมค่ะจะได้จะได้เห็นจะได้เห็นตรงกันนะครับ่แบบนี้อืมได้เลยค่ะโอเค เวเราขึ้นอ่ามาแล้วนะครับก็อันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นกราฟอีกคอยล่าสุดนะฮะถามว่าจะลงได้อีกขนาดไหนนะฮะถ้าเกิดเราใช้เครื่องมือจอากฟิวบอาชีเนี่ยมันจะมีแนวรับตรงห้าหมื่นสองอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นดาบต่อไปนะถ้าเกิดสมุติตรงนี้มันมันหลุดลงมานะฮะเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูภาพระยะย,ยาวด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูภาพสั้นก่อนอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนทําเฟรมเดย์นะครับตอนนี้คือหลุด EMA 200สองวันมาแล้ว นะอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่มาจะสลับสนับสนุนความคิดที่ว่าห้าหมื่นสองนี่เป็นจุดลั้มนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูแนวรับแนวต้านนะที่เป็นที่เป็นวอลลุ่มนะนะครับที่นนี้นะครับอ่าโอเคนะครับตรงตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้อันนี้มันเป็นวอลลุ่มที่เรียกว่ามีวอลลุ่มการซื้อขายที่เรียกว่าหนาแน่นที่สุดนะถ้าเกิดหลุดตรงหลุดตรงห้าหมืนหกลงมาตรงเนี้ครับตรงท้าแถวโซนตรงนี้ครับ ั้งแต่ห้าหมื่นห้าหมื่นสองตรงนี้ครับหรือหรือตรงนี้มันไซเบอร์ตรงนี้ครับตรงนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งแนวรับที่ใช้ถ้าเกิดเราเอาเรื่องของวอลลุ่มเนี่ยมามามา,มาวัดในตรงนี้นะครับก็จะเป็นด่านต่อไปถ้ามันที่มันจะลงมานะครับคราวนี้ถ้าหลุดอีกยังไงต่อนะครับก็ไอตรงนี้เลยก็ได้นะเพราะตรงตรงแถวโซนสี่หมื่นสี่พันดอลลาร์เนี่ยมันก็เป็นโซนที่มีวอลลุ่มหนาเห็นไหมครับอันนี้คือแท่งหนามากเลยนะอันนะี้ก็อันนี้ก็จะเป็นแนวรับที่คาดว่าจะเกิดขึ้น นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นี่เนี่ยแต่ถ้าอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราดูถ้าเราดูตรงแนวแนวแนวรับอปครับตรงแถวแถวสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยนล่าเนี่ยตรงนี้มันเคยเป็นแนวสั้นใหญ่มาก่อนอ่าแล้วพอเบรกไปได้ตามหลักของทางเทคนิคนะมันก็มันจะทําหน้าที่กลายเป็นแนวรับแทนนะนะครับตรงตรงจุดเนี่ยอาส่วนตัวมองว่าเป็นเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายอ่าเพราะว่าณณนะนะตอนนี้คือถึงแม้ว่าจะลงมาแบบเยอะเนาะ นะฮะเดี๋ยวเราลองวัดกันนะครับถ้าเรานับจากจุดสูงสุดนะแล้วก็ลงมาแบบจุดต่ำณเวลานี้เลยเนี่ยคือจากจากออทามไฮลงมาถึงณเวลานี้มันลงมาประมาณ28สบดเปอร์เซ็นต์ดูเหมือนจะเยอะนะแต่ว่าถ้าเราดูภาพภาพใหญ่เลยดูแล้วอย่าไปดูโฟกัสอันเล็กๆนะอย่าไปดูไทม์เฟรมเล็กอะนะครับบิตคอยยังอยู่จะเรียกว่ายังอยู่ในวิถีทางของการที่จะกลับไปทำออทามไฮได้นะฮะแต่ถ้าหลุดถ้าหลุดตรงสี่หมื่นแปดอันนี้ อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดแล้วกันนะถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่นะไม่หลุดตรงนี้นะห้าหมื่นสองสี่หมื่นแปดถ้าถ้าตรงนี้นครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเรียกว่าสําหรับสําหรับคนที่มองภาพระยะยาวแล้วกันตรงโซนตรงเนี้ยมันเป็นโซนที่สามารถจะสะสมได,ด้แต่ถ้าหลุดแต่ถ้าหลุดเมื่อไหร่เนี่ยให้หยุดก่อนคือคือส่งส่งกราฟมันจะเริ่มมันจะเสียทรงเอาว่ากั้นเถอะนะครับ อืมค่ะพี่แก๊ปถ้าอย่างนั้นเอ่อในในไม่ว่าจะในระยะสั้นหรือยาวก็ตามม,มันมีโอกาสที่จะลงไปแตะสี่สีไหมคะพี่แก๊ปเป็นสี่หมื่นเลยสี่หมื่นสี่คือต้องอ่าต้องต้องบอกอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้แล้วกันว่าจริง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 แล้วอ่าบิทคอยนเนี่ยมันพร้อมจะมนเป็นสิทธิ์มาเป็นแอสเซทประเภทที่พร้อมจะไปได้ทุกราคาค่ะอ่าจะวันดีคืนดีอยาจะไปแปดหมื่นดอนจะไปแสนหนึ่งไม่ไม่แปลกนะมันทําได้ นะครับอ่าวันนดีคืนดีจะลงมาแบบห้าหมื่นสี่มื่นสามหมื่นสองหมื่นมันเป็นไปได้หมดมันขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่ามันมีดีมาน์เข้ามามากน้อยแค่ไหนเลยคนคนที่มองเห็นว่าอ่ะบิตคอยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเนี่ยเข้ามารับมากน้อยแค่ไหนหรืออาจจะมีบางคนที่มองว่าบิตคอยเนี่ยมันหมดค่าแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันในตลาดเพราะฉะนั้นคือถามว่ามันเป็นไปได้แต่แต่าเรองทฟคคนิ เรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคเรื่องของพื้นฐานเนี่ยส่วนตัวไม่คิดว่าจะไปถึงขนาดนั้น mm hmm. แย่แย่ที่สุดเลยเนี่ยแย่ที่สุดเลยคือให้ส mm ี่หมืนแปดตามวันนี้ไม่นไ,ไม่น่าจะไม่น่าจะแต,แต,แต่แต่อย่าปิดโอกาสนะอย่าปิดโอกาสพี่แต่ว่าโอกาสน้อยอย่างนี้แล้วกันนะครับ mm hmm. เพราะว่าแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดตัดประเด็นเรื่อง mm hmm. ตัดประเดนเ็ดเดนเรื่องของเมาส์ก๊อกไปเนี่ยนะ จริงๆปัจจัยลบบิตคอยไม่มีนะแล้วก็มันมีแต่ข่าวดีอาจจะดูการาฟอีกอันนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปคุยเรื่องเรื่องของพื้นฐานแล้วกันก็อ่าตอนคือตอนเนี้ยจริงคือจริงๆแล้วอ่ะเคยเคยจริงๆแล้วถ้าเกิดบิตคอยถ้าเกิดเขาไม่ไม่หลุดตรงเทรลลน์ตรงเนี้ยมันยังมันยังมีโอกาสนะที่จะทาแพทเทิร์นอ่ะที่เขาเรียกว่าบูลลิชแฟกต์นะแต่หลุดนิดหน่อยไม่เป็นไรคือแต่ต้องแต่ต้องดูเจ็ดโมงเช้าวันพรุ่งนี้หรือว่า ตจ็ดป่งเช้าวันเสาร์นะว่าเฮ้ยมันมีดีดกลับมาได้ไหมอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดลงต่อเนี่ยทรงของการทําบริษัทมาอาจจะเสียไปแต่ถ้าเขากลับมายืนตรงห้าหมื่นหกอะไรได้เนี่ยมันก็ยังอยู่ในเส้นทางของการที่จะเป็นแบบไซเวย์แล้วก็จะสะสมพลังแล้วก็ขึ้นขึ้นไปชนกอบบนของแนวต้านเดิมแล้วสุดท้ายก็คือทาเสาธงอีกเสาหนึ่งแล้วก็ทำออทามไฮใหม่ได้นะ<ม>ก็เราดูตรงนี้แล้วกันนะถ้าเกิดเนี่ยพรุ่งนี้ เจ็ดโมงเช้าวันพรุ่งนี้ที่เขาปิดทําเฟรมเดย์แล้วมันไม่ไม่ได้ทําท่าว่าจะกลับขึ้นไปเนี่ยอันเนี้ยอาจจะลงได้อีกพอสมควรนะครับ่ถ้าอย่างนั้นในมุมของพี่แกป์เนี่ยค่ะมองว่าการที่มันลงอย่างนี้เนี่ยค่ะมันน่าจะไปจบที่ประมาณตรงไหนคะจบเมื่อไหร่ดีจบเมื่ออ่าถ้าเราดูถ้าพอ,พอดีพอดีส่วนตัวผ่านมาผ่านมาแล้วสองไซเคิลนะก็คือไซเคิลหนึ่งเจ็ดนะครับช่วงปีหนึ่งเจ็แล้วก็ไซเคิล ปี2020แล้วก็สอนะไปดูไปดูส่วนตัวไปดูทำไปดูหรือว่าไปดู Facebook สมัยปัะ4ปีที่แล้วเลยว่าณณนะนะเวลานี้เมื่อ4ปีที่แล้วมันเป็นยังไงนะครับยังตลาดยังไม่ขึ้นไปดูมาแล้วนะครับคือยังอารมณ์อารมณ์การโพสต์การอะไรมันยังบน่บนๆอยู่เลยแบบเฮ้ยเมื่อไหรจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็ไปดูเรื่องของการาฟมาประกอบกันก็ตรงมันก็ตรงกับไปดูย้อนหลังเลยนะว่า สีปีแล้วเนี่ยตอนเราเริ่มคุยเรื่องบิตคอยเหมือนขึ้นเนี่ยมันเริ่มมันเกิดขึ้นในไตรามาสสี่นะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าไตรามาสสามเนี่ยอาจจะทำเป็นไตรามาสที่เป็นไซด์เวดาวอยู่แล้วไตรามาสสี่เนี่ยมันถึงมันถึงจะเริ่มน่าน่าจะมีโอกาสในการที่จะพลิกอัพกลับขึ้นไปนะคราวนี้คืออันนี้อันนี้คือเป็นเรื่องของสถิติที่เกิดขึ้นในอนดีตแล้วกันถ้าเราไปดูเราไปดูแพทเทิร์นเนี่ย ในปีในปีที่เกิดทาร์วิ่งอ่ะมันจะเริ่มเป็นบูลหรือจริงๆคือไตรมาสสี่นะถ้ามันจะเป็นท็อปเปอของกราฟเลยนะคราวนี้อ่ะถ้าเรามาดูแล้วอะไรที่มันปัจจัยเสริมลอะอาะบางทีเราอาจจะต้องการหลักฐานเชิงประจักษ์นิดนึงนะว่ามันจะขึ้นแบบตามสถิติอย่างเดียวเหรืออะไรเงี้ยนะครับถ้าเราไปดูเฟดฟันเลดนะครับอ่าตอนนี้ตลาดเข,ขาคาดการณ์กันเกินตัดนะตอนนี้นะห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยที่ เฟดเขาจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกของปีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเดือนกันยาก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยตลาดก็เริ่มมีความหวังแล้วว่าอ่าเฟดก็จะลดดอกเบี้ยแล้วก็อาจจะหแห่เข้ามาก่อนตรงนี้นะครับอีกอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ต้องจับตาเลยเนี่ยก็คือนโยบายด้านคริปโตของผู้สมัครเลือกตั้งสหรัฐนะแต่การ <S <S ดีเบตรอบล่าสุดที่ผ่านไปเนี่ยยังไม่มีนะแต่เข้าใจได้ว่าดีเบตครั้งแรกอ่ะมันอาจจะต้อง คุยเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเรื่องเศรษฐกิจอะไรก่อนเรื่องคริปโตมาอาจจะมาอาจจะปรากฏในการดีเบตครั้งที่2ครั้งที่3นะฮะทีนี้ส่วนตัวได้ไปอ่านบทวิเคราะห์หลายๆเจ้าเหมือนกันนะมันมีการวิเคราะห์กันด้วยนะว่าหนึ่งในสาเหตุเบาๆนะครับที่ตลาดคริปโตลงมาเนี่ยเพราะมีกระแสว่าจะมีการเปลี่ยนตัวลุงโจออกเพราะว่าเหมือนดีเบตถ้า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 น้องโฟนได้ดูได้ดูบ้างนะก็ว่าจะเห็นว่าลุงเหมือนจะไม่ค่อยไหวใช่ไหมแล้วก็มีกระแสข่าวว่าลุงดู จะจ,ะจะจจะะชนะไหมอะไรเงี้ยก็มีกระแสาการเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยเพื่อจะมาสู้กับไทม์ได้อย่างได้อย่างแบบแบบใกล้ใกล้ได้ใกล้ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็เลยก็เลยทําให้เกรงว่าอ่ะจากเดิมที่ทรัมป์เนี่ยเขาประกาศตัวชัดเจนไงว่าเขาจะสนับสนุนคริปโตแต่ว่าณตอนนี้ทางฝั่งทางฝั่งของโจเนี่ยหรือเดมโมแครตเนี่ยยังยังขึ้นกลางกลางนะตอนนี้แต่ตม,มันก็เริ่มมีสัญญาณบวกที่ว่าการอนุมัติ e t เทียมอีทีเนี่ยน่าจะเป็นใบสั่งทางการเมือง เพราะเพราะจริงท่าทีของ SEC เนี่ยดูแล้วไม่น่าจะอนุมัติเร็วแต่กลายเป็นว่ามันเหมือนแบบเอร์ไพรส์เล็กๆอ่ะนะ,ะเป็นไปได้ <ạ. S 2> เป็นไปได้แล้วก็มีความเห็นจากฝั่งจากทางบูมเบิร์กด้วยแหละเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นประเด็นทางการเมืองที่อยากจะสร้างบรรยากาศที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตแล้วก็ณตอนเนี้สหรัฐเองก็มีการเรียกว่าออกกฎหมายกําลังร่างอยู่กําลังร่างอยู่ร่างกฎหมายที่จะมาดูแลแตลาดคริปโตแบบจริงๆเลยจากที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐยังไม่เคยมีกฎหมายคริปโตเลยนะ เขาใช้พลบเขาใช้กฎหมายหลักทรัพย์นี่แหละเอามากํากับคริปโตโดยเขาจริงมันคุณต้องใช้กฎหมายเกี่ยวกับคริปโตโดยตรงนะครับตอนนี้ก็น่าจะยังอยู่ในขั้นสวอยังกำลังกาลังแบบโตโตขีกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นี่คือมันเป็นปัจจัยบวกที่อาจอาจจะทําให้มองได้ว่าสหรัฐก็จากเดิมที่เขาไม่เอาเลยไม่ไม่เอาคริปโตเลยอาจจะมาส่งเสริมแล้วก็อาจจะทําให้เป็นเรียกว่ามันเป็นธีมหรือว่าเป็นนาริตีหลักที่ ทำให้ตลาดเนี่ยไปขาขึ้นแรงในรอบนี้เนี่ยอาจจะมาจากสารัตก็เป็นไปได้